ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกรถแบบเอาโซมๆสักคันนึงนะที่เขินแผนอยู่เนี่ยนะนะที่จริงโอ้โหเมอร์ลีด้าคันนี้ก็เขียวเนาะล้างแล้วนี่คงจะวับเลยเนาะอันนี้เมอร์ลีด้านะฮะนี่นะเอาแบบเอาสีดำบ้างดีกว่าดูซิว่าสีดำมันจะขึ้นไหมถ้าเกิดอันนี้ถูกฝุ่นนะเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยนี่นะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะว่าตรงนี้จอดติดถนนนะฮะเนี่ยนี่นะฮะเป็นคราบขม่าวฝุ่นเฉยๆนะคันนี้ดีไหมรถอเมริกานะฮะเฟลคันนี้ดีไหมนี่จัดไปเดี๋ยวนะฮะขอดูขออนุญาตดูหน่อยนะนี่แบบว่าโอ้โหนี่ดูนะฮะสภาพนี้นะนี่เดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกอาจจะเห็นว่าบางคนอ่ะเห็นแล้วไม่น่าขับเลยเนาะเห็นแล้วโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยเก่าหรือเปล่ามันไม่ใช่เก่านะมันคือมือสองจากญี่ปุ่นจากอเมริกาเลยนี่นะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจอดค้างไว้แล้วลูกค้ามองไม่เห็นนะก็เคยมองผ่านไปเดี๋ยวเราจะล้างให้ดูเอาแบบสดๆเลยมาเนี่ยผมเลือกกันสดๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยผมไม่มีการอะไรเลยนะฮะหุ้ยดิคันนี้รู้สึกจะเป็นชุดขับอะไรเนี่ยดีมกันนะเนี่ยมันเดก้าป่ะเนี่ยโซล่าโซล่าโอเคเหมือนเห็นกระปุกนี่ว่าโอเก้าเดี๋ยวผมจะดูราคาให้นะฮะคันนี้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเผื่อล้างปุ๊บมีคนสั่งเลยใต้ไซส์พอดีเดี๋ยวขอดูอะไรเนี่ย E711 ใช่ป่ะE711 นะนี่คือรหัสของเขานะเดี๋ยวผมไปดูแคตตาล็อกได้เลยแต่เดี๋ยวผมให้เขาฉีดให้ดูนะฮะโอ้ต้องไปเก็บเลยพอละเห็นไหมฮะแค่นี้โหโหหลายคนคงแบบนี่ดูจากเมื่อกี้นะดูมือผมนี่หมดเลยนี่โอ้โหหมดแล้วเดี๋ยวเขาลงอีกลงน้ำยาอีกนะฮะเขามีสูตรลับพิเศษนะบางคนไม่รู้นะฮะเป็นสูตรลับพิเศษนะฮะก็คือมีส่วนผสมนะมีส่วนผสมเพราะว่าบางคนเขาไปล้างเองมันไม่เงาอย่างนี้นะเนาะเงาใช่ไหมที่มันมีส่วนผสมพิเศษของร้านแต่ละร้านนะฮะเขาจะผสมนู่นผสมนี่นะฮะทำมาผสมมันจะช่วยให้รถได้เงาขึ้นนะนี่นะฮะ711นะเดี๋ยวผมดูราคาให้ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้ก็ว่าได้แล้วล่ะงานเนี้ยนะจอดอยู่นานมาคนมองข้ามนะฮะแต่ว่าตอนล้างแล้วเนี่ยชักปิ้งแล้วใช่ไหมฮะดูดินี่ล้างผ่านๆอย่างนั้นเนี่ย นะถ้าเกิดใครที่มาซื้อที่เนี่ยถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาก่อนจะส่งนะเขาจะทำอย่างนี้ให้เลยนะฮะไม่ใช่ว่าส่งไปทั้งที่ฝุ่นอย่างนั้นนะไม่มีนะฮะเดี๋ยวเขาจะเช็คโซ่เช็คสปีดเช็คอะไรให้หมดเลยนะเนี่ยว่าเนี่ยที่โซ่มันเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยดุมเนี่ยล้อแต่จริงๆแล้วตอนลมมาจากตู้เขาทำชั้นหนึ่งแล้วทำมาก่อนแล้วนะฮะก็คือเซ็ตโซ่เซ็ตเฟืองเซ็ตอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้เพียงแต่ว่ามาทำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่นะเฟลนี้ของเป็นแบรนด์อเมริกานะฮะก็คือว่าดังก็คือระดับพวกเทคพวกคอนนันเดลเนี่ยนะฮะถ้าปั่น T
ทีมเฟลใช้กันเยอะนะฮะสัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมาป่าไหมอะไรประมาณนี้มั้งนี่รูปเหมือนหน้าหมาป่านะตรงนี้สัญลักษณ์อันนี้คือคันสีดำนะฮะแถบแดงเนาะคันเมื่อกี้เราเอาสเปเชียลไลท์มาลองให้ดูนะว่าคันสีแดงเนี่ยแต่ว่ามันจะขึ้นคันนี้เราลองสีดำดูสีเทาๆดูว่าบางทีบอกว่าสีเทาล้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะจากมนๆหมองๆเนี่ยเขามาล้างให้เลยคือใครอยากได้อยากลองปั่นนะให้เขามาล้างขี่ได้เลยนะฮะก็คือว่าบอกเขาเลยนะฮะอยากได้คันนี้เดี๋ยวอยากลองปั่นเดี๋ยวเขาจัดการให้ล้างให้แล้วไปปั่นได้เลยนะดูก่อนชอบคันไหนนะฮะชี้ก่อนไซส์ถูกไหมอะไรถูกไหมถ้าชอบปุ๊บจัดมาเลยนะฮะเดี๋ยวทางพี่เขาล้างให้สะอาดเลยไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเสื้อจะเปื้อนนะฮะนี่นะฮะขัดทั้งหมดเหมือนจากแดงๆเมื่อกี้ขาวใสเลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาเช็คให้หมดนะฮะหยอดน้ำมันเดี๋ยวเขามาตัดปรับจูนให้หมดเลยจริงๆจูนมาระดับนึงแล้วนะฮะถ้าขัดไม่ออกก็มีตำแหน่งก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนให้เปลืองนะโซ่เนี่ยถ้ามันขัดไม่ออกเปลี่ยนให้เลยนี่นะฮะสุดยอดมีเบื้องต้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปเข้าเช็คนะฮะนี่ฮะนี่ทุกคันจะทำอย่างนี้หมดเลยนะฮะโอ้ยงามปั๊บเลยนะฮะล้างแล้วลื่นแป๊บเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะจอดเมื่อกี้นะจอดมากี่ปีไหมเนี่ยแต่หมุนนะฮะดูล้อนะฮะนะจอดมาต้องนานแต่ล้อยังลื่นขนาดนี้เลยนะฝุ่นไม่เข้าไปเลยเหรอเนี่ยนะโอ้โคตรลื่นเลยอ่ะดูดิล้อหน้านะลื่นเหมือนรถผมอีกยอดอันนี้คือไซส์51นะฮะเฟลไซส์51เป็นตัวโตหน่อยนะ711เดี๋ยวผมดูให้เป็นทางๆนะฮะ711นะ711นะฮะนี่เขาจะมีเบอร์ตรงนี้นะฮะเราสามารถหยิบแคตตาล็อกดูได้เลยนะฮะ71709นี่เขาจะเรียงเลขนะไม่ต้องกลัวหาไม่ยาก711นั่นเห็นไหมฮะเฟลนี่711 12,000 บาทนะฮะโซล่า9สปีดนะฮะไซส์51ข้อตั้ง47นะฮะนี่นะฮะ12,000เนี่ยลดอีก 15% นะฮะจะเห็นได้ว่าเขามีป้ายอยู่นะก็คือยังลดอยู่นะฮะ 15% นี่นะฮะใครอยากได้ 20% เอาสัก5คันนะฮะเอาลดให้โหนี่นี่ยังไม่หยุดหมุนเลยนะฮะหมุนเมื่อกี้โอ้โคตรนานโคตรนานหุ้ยหมุนไม่หยุดเลยเมื่อกี้หมุนยังไม่หยุดเลย